การตกแต่งบ้านสไตล์คอนเทมพอรารีการตกแต่งบ้านไม่มีข้อจำกัดตายตัวขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละบุคคลแต่ละสไตล์มีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงตัวตนของสไตล์นั้นๆอย่างเช่นสไตล์รอฟเน้นความดิบเท่สไตล์วินเทจเน้นการตกแต่งเก่าแต่เก๋าย้อนสมัยอย่างมีดีไซน์หรือหากชอบความเรียบง่ายเน้นเส้นสายเลขาคณิตสไตล์มินิมอลอาจถูกใจใครหลายคนแต่ถ้าพูดถึงสไตล์ร่วมสมัยหรือคอนเทมพอรารีบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกบ้านที่ตกแต่งสไตล์นี้จะมีภาพรวมของวัสดุอารมณ์และโทนสีอย่างไรซึ่งอันที่จริงบางองค์ประกอบก็ดูใกล้เคียงกับออกแบบสมัยใหม่แต่รูปแบบทั้งสองก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าพูดเปล่าๆอาจจะดูเข้าใจยากเพราะไม่เห็นภาพเนื้อหาชุดนี้จะพาผู้ฟังมารู้จักและเข้าใจการตกแต่งแบบร่วมสมัยให้มากขึ้นพอภาพประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ1. คล้ายโมเดิร์นแต่เก่ากว่าลักษณะเด่นของการตกแต่งรูปแบบโมเดิร์นจะเส้นสายเฉียบดูแข็งๆด้วยดีไซน์และวัสดุใหม่ๆที่นำมาใส่ความคิดนอกกรอบลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นเน้นประโยชน์ใช้สอยซึ่งประโยคที่นำเสนอได้ดีคือ form follow function เน้นที่ฟังก์ชันมาก่อนสไตล์ contemporary จะคล้ายกันแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือความร่วมสมัยจะคำนึงถึงความรู้สึกเพิ่มขึ้นมาจากประโยชน์ใช้สอยเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งจะมีรายละเอียดที่มากกว่าและดูแก่ขึ้นอีกนิดเช่นใช้ตู้ไม่มีคิ้วบัวโทนสีอุ่นๆเป็นต้น 2. โทนสีสว่างนุ่มนวลความโดดเด่นในสไตล์นี้ลำดับต่อมาคือการสร้างความรู้สึกด้วยโทนสีที่นิยมใช้ในบ้านสไตล์คอนเทมพอรารีจะเน้นขาวครีมเทาและน้ำตาลอ่อนจะเป็นโทนสีหลักเพื่อให้มีภาพรวมที่ดูสว่างโปร่งและนวลตาไม่จัดจ้าจนเกินไปควบคู่กับความเรียบง่ายแบบบ้านสมัยใหม่ 3. ผสมผสานวัสดุท้องถิ่นกับปัจจุบันอีกหนึ่งวิธีการตกแต่งที่เป็นจุดเด่นคือการใช้รากความคิดหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตมาสอดแทรกเข้ากับปัจจุบันเช่นการตกแต่งบ้านด้วยงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักงานสถาปัตยกรรมงานอิฐพื้นเมืองไม้ท้องถิ่นอื่นๆที่ดีไซน์ให้ลดทอนรายละเอียดลงเพื่อให้ตอบสนองกับรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัยมากขึ้น4. อบอุ่นไม่แข็งกระด้างด้วยงานไม้ Contemporary Style จะให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายมากกว่าบ้านโมเดิร์นในการตกแต่งบ้านโมเดิร์นจะใช้วัสดุเส้นสายคมชัดเงาวับหรือใสเช่นกระจกสแตนเลสและหินเทียมจนบางครั้งอาจจะดูแข็งและกระด้างเกินไปเมื่อแทรกเข้าไปด้วยวัสดุตกแต่งจากไม้มีลวดลายและสีสันเฉพาะตัวก็จะกลายเป็นบ้านโมเดิร์นที่บาลานซ์ระหว่างความทันสมัยกับธรรมชาติให้พอดีดูซอฟต์ลงไม่แข็งกระด้าง 5. ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกสบายการออกแบบร่วมสมัยมีการพัฒนาไปตลอดเวลาจึงเป็นสไตล์ที่เกาะเกี่ยวกับรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเช่น Loft, Modern, Vintage, Classic หรือรูปแบบอื่นๆที่อาจจะมีต่อไปในอนาคตแต่จุดมุ่งหมายคือการดีไซน์เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นโดยเนื้อแท้ความร่วมสมัยจึงไม่เคยตกยุคนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ5จุดเด่นของการตกแต่งบ้านสไตล์คอนเทมพอรารีพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมคะครั้งหน้าจะเป็นการเจาะจุดเด่นของสไตล์ไหนฝากกดติดตามและถูกใจกันด้วยนะคะรับรองว่าได้สาระและไอเดียการตกแต่งบ้านที่ไม่ซ้ำและเป็นสไตล์ของตัวเองแน่นอนค่ะ